รัฐว่าป่วนแล้วไม่ใช่ป่วนอยู่พักเดียวค่ะประชาธิปัตย์เองก็ยังป่วนเหมือนกันอย่างที่บอกเนาะคือตำแหน่งมันไม่ได้มีมากเพียงพอจะรองรับทุกคนที่อยู่ในพักได้เข้าใจว่าประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยน่าจะนิ่งและน่าจะจบไปได้ระยะเขานิ่งในโควต้าของเขาได้ตามที่ตกลงแต่ภายในพักภายในนี่แหละจะเอาใครมาลงคุณคิดดูนะตำแหน่งที่ได้รองนายกควบกับรัฐมนตรีพาณิชย์อันนี้คุณจุรินทร์ได้ไปแล้วเพราะฉะนั้นจะเหลือรัฐมนตรีว่าการอีก2ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยอีก4ตำแหน่ง6ตำแหน่งแห่งนี้แต่ในพักมันมีเกิน6คนอยู่แล้วแน่นอนอยู่แล้วแล้วใครจะมานั่งอ่ะแล้วกลุ่มก้อนต่างๆที่ก่อนหน้านี้เอาอย่างคุณเพียรพันธ์ก็เป็นหัวหอกในการบอกว่าอยากจะให้พักไปรวมกับพลังประชารัฐเขาก็ควรจะได้ตำแหน่งอะไรหรือไม่อย่างไรมันก็เลยเกิดความปั่นป่วนขึ้นในประชาธิปัตย์ตอนนี้เนื่องจากโควต้ายังไม่ลงตัวนะคะมีรายงานว่าเดี๋ยววันนี้ช่วงประมาณบ่าย2คุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพักประชาธิปัตย์เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารพักค่ะก่อนที่ประชุมร่วมกับส.ส.ในช่วงเวลาบ่าย3คือบ่าย2ประชุมเฉพาะกรรมการบริหารก่อน บ่าย3เอาส.ส.มาคุยด้วยเพื่อรับทราบเกี่ยวกับผลการประสานงานระหว่างพรรคการเมืองต่างๆที่ร่วมจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็มีการหารือเกี่ยวกับการจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีในพรรคประชาธิปัตย์ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์กำหนดเอาไว้ด้วยนะคะจากโควต้ารัฐมนตรีของประชาธิปัตย์8ตำแหน่ง7คนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์กำหนดชัดเจนแน่นอนแล้วคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์เนี่ยดำรงตำแหน่งรองนายกควบรัฐมนตรีพาณิชย์คุณเฉลิมชัยศรีอ่อนเลขาธิการพรรคจะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรส่วนตำแหน่งที่เหลือยังไม่นิ่งค่ะเปลี่ยนแปลงได้เพราะถ้าเห็นว่าควรจะให้มีสัดส่วนของผู้หญิงได้เป็นรัฐมนตรีด้วยก็อาจจะต้องมีการปรับพิจารณากันใหม่นะคะเพราะโควต้าเดิมที่วางไว้ไม่มีผู้หญิงอยู่เลยซึ่งคุณจุรินทร์ก็จะเอาเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคเพื่อให้พิจารณาตัดสินใจเองนะคะมีรายงานว่าส.ส.ที่เป็นอดีตผู้ท้าชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคไม่ว่าจะเป็นคุณเพียรพันธ์สาลีรัฐวิภาคส.ส.บัญชีรายชื่อคุณกรจาติกวนิชส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็แนวร่วมอย่างคุณสาธิตวงศ์หนองเตยส.ส.ตรังทำหนังสือลงลายมือชื่อร่วมกันถึงหัวหน้าพรรคลงวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะเสนอแนวทางคัดเลือกบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งรัฐมนตรีโดยกำหนดหลักเกณฑ์ออกเป็น6ข้อซึ่งคณะผู้บริหารพรรคได้รับทราบหนังสือดังกล่าวแล้วนะคะก็เห็นว่าสอดคล้องกับข้อบังคับของพรรคอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเช่นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยต้องเป็นข้อบังคับของพรรคเช่นเป็นอดีตส.ส.ปี54หรือส.ส.ปัจจุบันซึ่งจะเกลี่ยเป็นรายภาคจากสัดส่วนส.ส.เขตที่ได้รับการเลือกตั้งในครั้งที่ผ่านมารวมถึงใช้หลักอาวุโสความรู้ความสามารถมาประกอบการพิจารณาด้วยยกเว้นคุณจุรินทร์กับคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนนะคะก็ถือเป็นโควต้าพิเศษกันไปตำแหน่งที่ไม่นิ่งอย่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยเดิมมีชื่อของคุณจุติไกรฤกษ์ออกมาแต่ว่าตอนนี้ปรากฏว่ายังไม่นิ่งนะคะก็เดี๋ยวรอดูว่าหัวหน้าพักจะพิจารณาชี้ขาดว่าจะใช้หลักเกณฑ์ไหนในการกำหนดบุคคลมาเป็นรัฐมนตรีของพักจะเป็นอาวุโสจะเป็นเรื่องของส.ส.ที่ต้องเป็นตั้งแต่ปี54หรือไม่อย่างไรนะคะอันนั้นเป็นประชาธิปัตย์ครับภูมิใจไทยล่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับหัวหน้าพักภูมิใจไทยก็พูดตอนหนึ่งนะฮะระหว่างลงพื้นที่พบปะประชาชนที่จังหวัดสตูลนะฮะว่าจะนำเสนอต่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีให้พิจารณาบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีด้านการท่องเที่ยวและกีฬาที่ผ่านมานะครับก็นายพิพัฒน์รัชกิจประการประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท PTG Energy จำกัดมหาชนหรือว่าปั๊มปีพีทีนะฮะซึ่งเป็นสามีของคุณนาทีรัชกิจประการนะครับเหรัญญิกของพรรคและส.ส.แบบบัญชีรายชื่อเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตนะฮะซึ่งคนใดคนหนึ่งในสามีภรรยาคู่นี้เนี่ยก็ต้องเป็นรัฐมนตรีนะครับเนื่องจากภาคใต้เนี่ยภายใต้การนำของแม่ทัพภาคนะครับจะมีสามีภรรยาคู่นี้แล้วครับทำให้พรรคได้ส.ส.ภาคใต้แบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อมากกว่า10คนนะฮะส่วนกรณีที่มีข่าวว่าจะมีการสลับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการนะครับให้กับนายชาดาไทยเศรษฐ์รองหัวหน้าพรรคและส.ส.อุทัยธานีจากเดิมจะให้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณอนุทินบอกว่าคุณชาดานะครับเป็นบุคคลหนึ่งที่นำมาพิจารณาจากโควต้ารัฐมนตรีช่วยทั้งหมด4ตำแหน่งของพรรคซึ่งมีแคนดิเดตทั้งหมด12คนเมื่อถามว่าสเปคแบบคุณชาดานี่นะครับควรอยู่กระทรวงมหาดไทยหรือกระทรวงเกษตรคุณอนุทินบอกว่าอยากให้คุณชาดาอยู่กระทรวงเกษตรครับเพราะจากที่ไปปราศัยหาเสียงคุณชาดาได้ปราศัยเรื่องข้าวเรื่องอ้อยเรื่องการดูแลเกษตรกรจึงไม่รู้ว่าชื่อของคุณชาดาเนี่ยไปขึ้นไปโผล่ที่กระทรวงมหาดไทยได้อย่างไรอ่า
อันนี้ทางภูมิใจไทยทีนี้คุณผู้ชมคะไปดูโผคณะรัฐมนตรีล่าสุดกันหน่อยมีล่าสุดแล้วนะ เขาบอกว่าค่อนข้างชัดเจนว่าพลเอกประยุทธ์นะคะก็น่าจะนั่งควบเก้าอี้นะคะอย่างที่คุณพลอยบอกไปตอนต้นว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งทางนายกแล้วก็ควบกลาโหมด้วยนะคะแทนพลเอกประวิตรที่มีกระแสข่าวแหละก่อนหน้านี้ท่านเองก็บอกว่าท่านก็อยากจะพักใช่ไหมมีกระแสข่าวว่าจะวางมือส่วนโควต้าพรรคพลังประชารัฐเขาบอกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลค่ะที่มีชื่อของคุณอัคราพรหมเผ่าน้องชายของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าขึ้นมาแทนคุณกอบศักดิ์ชุติกุลส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานน่าจะเป็นของพันเอกสุชาติจันทรโชติกุลนะคะแล้วก็กระทรวงอื่นๆเนี่ยน่าจะเป็นไปตามโผเดิมคิดว่าไม่น่าจะเปลี่ยนอะไรนะเขาบอกว่าข่าวล่าสุดแบบนี้กระทรวงการคลังก็น่าจะเป็นของคุณอุตมะนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมน่าจะตกเป็นของคุณสนธิรัตน์สนธิเจรวงศ์ส่วนคุณสุวิทย์เมษินทรีย์ก็คงจะได้นั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการน่าจะเป็นของคุณณัฐพลทิพย์สุวรรณจากกลุ่มกปปส.นะคะแล้วก็คุณสมศักดิ์เทพสุทินจากกลุ่มสามมิตรที่อกหักจากเก้าอี้กระทรวงเกษตรก็น่าจะได้เก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเขาใช้คำว่าปลอบใจปลอบใจปลอบใจนอกจากนี้ก็ยังมีเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมที่คาดว่าจะเป็นของคุณอิทธิพลคุณปลื้มส่วนคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจก็คาดว่าจะได้กระทรวงพลังงานนะคะส่วนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคาดว่าจะเป็นของคุณพุทธิพงษ์ปุณกันส่วนประชาธิปัตย์คุณจุรินทร์แน่นอนควบรองนายกกับรัฐมนตรีพาณิชย์ส่วนรัฐมนตรีเกษตรก็เป็นของคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนที่เหลือรอความชัดเจนนะคะอย่างที่บอกวันนี้เดี๋ยวประชุมกันภูมิใจไทยคุณอนุทินเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณชาดาไทเศรษฐ์ที่มีข่าวว่าจะได้ช่วยมหาไทยจนมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องความเหมาะสมคาดว่าน่าจะไปเป็นช่วยกระทรวงเกษตรแทนอย่างที่คุณอนุทินบอกนะคะส่วนช่วยมหาไทยน่าจะเป็นของคุณทรงศักดิ์ทองศรีในขณะที่ช่วยกระทรวงพาณิชย์น่าจะเป็นของคุณวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลนะคะส่วนทางด้านพรรคชาติไทยพัฒนาได้โควต้ารัฐมนตรี1ตำแหน่งค่อนข้างชัดเจนคือคุณท็อปวราวุธศิลปะอาชาที่คาดว่าจะได้รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่วนคุณประพัฒน์โพธสุทนคาดว่าจะได้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่วนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศยังเป็นโควต้าของพรรครวมพลังประชาชาติไทยก็แว่วๆว่าคุณสุเทพก็มาพูดคุยเรื่องของโควต้าในส่วนของพรรครวมพลังประชาชาติไทยด้วยนะคะ